เปิดนวัตกรรมรั้วไม้ไผ่กั้นผักตบชวาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแนวคิดของสมเกียรติปานอุทัยผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาแห่งบางปลาม้าสุพรรณบุรีคนหล่อขอทำดีโตโน่ภาคินชวนแฟนคลับจิตอาสาเก็บขยะพื้นที่อยุธยาในโครงการเก็บรักครั้งที่2เราทุกคนต้องมีจิตสำนึกก่อนครับซึ่งจิตสำนึกมันผมว่ามันสร้างได้ด้วยมือของพวกเราเลยติดตามในรายการเรื่องดีๆ TNN วันพฤหัสบดีที่28 กุมภาพันธ์นี้ 5 โมงเย็นทาง TNN ช่อง 16